ับมาพบกันอีกแล้วนะคะห่างหายไปหลายวันนะก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะที่น้ำไม่ค่อยได้อัพคลิปเลยช่วงนี้พอดีติดงานนะคะแล้วก็มีภารกิจหลายอย่างมากเลยวันนี้กลับจากทำงานก็รีบปี่มาทำคลิปเลยนะคะแล้วก็วันที่น้ำอัดวันนี้นะไม่รู้ว่าจะอัพคลิปทันหรือเปล่านะคะวันนี้ตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์2517นะคะซึ่งเป็นวันแห่งความรักนะก็เป็นวันวาเลนไทน์นะคะแล้วก็เป็นวันที่แบบว่าไปไหนตอนไหนก็เจอดอกไม้เจอของขวัญเจอคนจูงมือกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นวันแห่งรอยยิ้มจริงๆนะคะแล้วน้องก็ขอให้เพื่อนๆนะคะเจอแต่ความรักที่ดีนะแล้วก็สุขสมหวังกันทุกๆคนนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูการ My Favorite ประจำเดือนมกราคม2517เป็น My Favorite คลิปแรกนะคะมาดูกันว่าช่วงเดือนมกราคมเนี่ยมันมีตัวไหนที่น้ำใช้บ่อยแล้วน้ำอินกับมันว่ามันดีจริงน้ำถึงเลือกมาใช้นะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะไปเลยก่อนที่เราจะมาพูดถึงเมคอัพนะคะจะบอกว่าสกินแคร์นะน้ำไม่ได้หยิบยกมานะของMy Favorite รอบนี้นะเพราะว่าคือเดือนที่แล้วเนี่ยใช้สกินแคร์หลายตัวมากแล้วก็เลยแบบว่าอยู่ในระหว่างทดลองใช้นะคะก็เดี๋ยวถ้ามีตัวไหนใช้ดีน้ำก็จะมาบอกต่อกันนะมาถึงผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะเป็นแปรงเกียร์รองพื้นเกียร์บัชออนเกียร์ทำเชดดิ้งอะไรประมาณนี้นะตัวนี้เป็นของ Make Up Revolution นะคะเคยทำแกะถุงเครื่องสำอางไปนะคือมันใช้ดีมากเลยอ่ะ3แท่อ3อันนี้ประมาณ 1,000 แล้วแบบว่าคือโดยปกติแล้วอ่ะแปรงที่เกียร์รองพื้นอ่ะพอเกลี่ยเสร็จน้ำก็ต้องมานั่งเก็บรายละเอียดอีกใช่ป่ะแต่ว่าแปรงตัวนี้มันแบบพอเกลี่ยไปแล้วมันก็แบบคือมันเสมอกับผิวเราอ่ะคือมันเรียบเนียนไปกับผิวเราเลยคือมันใช้ดีมากไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเก็บรายละเอียดด้วยนะแล้วก็ขนแปรงนุ่มคือพอทาเกลี่ยไปแล้วเนี่ยมันไม่ระคายต่อผิวนะคะค่อนข้างที่แบบโอเคมากๆใน Event Boy เนี่ยเขาน่าจะมีตัวเทสนะลองไปเล่นกันดูก่อนนะคะค่อยตัดสินใจซื้อก็ได้นะถือว่าผลิตภัณฑ์ของ Make Up Revolution เนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าราคาเนี่ยไม่สูงมากแล้วก็แต่ละตัวที่เขาทำออกมาเนี่ยคุณภาพดีมากๆจริงๆเพราะว่าน้ำใช้ของยี่ห้อเนี่ยน้ำใช้มาหลายปีแล้วแล้วแบบว่ามั่นใจในคุณภาพเขามากเลยนะนี่ไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ว่ามันใช้ดีเลยอยากจะมาพูดถึงกันนะคะแล้วก็มาถึงที่ตัวนี้เป็นของ Shiseido นะเป็นพัฟนะคะซึ่งหลายๆคนน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่ามันค่อนข้างที่แบบว่าใช้ดีมากเป็นพัฟที่แบบว่าลงแป้งได้แบบว่าที่ใบหน้าเนี่ยคือมันโอเคมากๆแล้วก็เรียบเนียนด้วยนะไม่กินเนื้อแป้งด้วยนะคะแล้วก็นุ่มราคาเนี่ย 2-300 บาทโดยประมาณนะแล้วแบบราคาก็ไม่สูงมากแล้วก็ใช้ดีนะคะมาถึงตัวนี้NYX นะคะตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์นะราคาอยู่ประมาณไม่เกิน300ถ้าน้ำพูดราคาผิดต้องขออภัยด้วยนะบางทีบางตัวน้ำจำไม่ได้จริงๆก็เดาๆคาดคะเนเอานะสีที่น้ำเลือกมาเนี่ยมันเป็น CJ03 นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดได้ระดับดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแพนด้าใต้ตาหรือว่ารอยด่างดำอะไรอย่างเงี้ยนางเก็บแบบเก็บรายละเอียดได้แบบว่าดีมากๆเลยนะแล้วก็ขวดเนี่ยขวดหนึ่งขวดเล็กๆเนี่ยเห็นไหมคะคือมันใช้ได้นานมากๆเลยนะแล้วก็มาถึงตัวนี้จะบอกก่อนว่าคลิปนี้น้ำพยายามพูดให้กระชับมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างหลายตัวเป็นของบิซูนะเป็นสอเขียนคิ้วนะคะซึ่งเป็นแบบว่า two in one นะเป็นแปรงปัดคิ้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้สีออกน้ำตาลนะคะจะบอกว่าน้ำไม่ค่อยถนัดกับไอ้แปรงเขียนดินสอเขียนคิ้วแบบนี้นะเขียนแล้วรู้สึกว่าเราไม่ค่อยโอเคแต่ว่าพอมาช่วงหลังเราได้ลองใช่ไหมเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่แบบมันก็เขียนง่ายนี่มันแบบมันก็โอเคนะแล้วก็ที่น้ำซื้อมาใน Event Boy เนี่ยมันตอนนั้นก็ทำโปรอยู่ที่99บาทเห็นไหมคะเนื้อมันก็จะเป็นแบบนี้นะสีน้ำตาลนะคะตอนนั้นที่อีเวนต์บอยก็ทำโปรเนี่ยมันอยู่99บาทก็เลยลองซื้อมาพอซื้อมาแล้วมันก็ติดใจนะก็เดี๋ยวคงจะต้องไปซื้ออีกแต่ว่าอาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วจริงๆแล้วราคามันอยู่น่าจะอยู่ประมาณ199ประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่แพงนะแล้วก็มาถึงตัวนี้เป็นของเดี๋ยวนะคะขอน้ำเช็ดนิดนึงเป็นของเอเซนต์นะคะมีชื่อว่า Metal Gem นะคะเป็นอายแชโดว์ของเอเซนต์นะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเอเซนต์เนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าราคาไม่แพงราคาเอื้อมถึงง่ายด้วยเนาะอายแชโดว์ตัวนี้นำใช้ประจำของเดือนที่แล้วนะคือมันเป็นแบบว่าสีที่มีชิมเมอร์นะคะเห็นไหมค
คือสีสวยด้วยนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะมันจะออกสีน้ำตาลทองๆหน่อยนะคะผสมชิมเมอร์เห็นไหมคะราคาเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณ100 กว่าบาทนะประมาณนั้นนะคะแล้วก็มาถึงตัวนี้เอสเซนต์อีกเช่นกัน Silky Touch บัตรนะตัวนี้ถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้ก็พอจะทราบกันอยู่แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยนางเป็นบัตชออนที่แบบว่าออกสีพีชๆนะคือทาแล้วดูผิวสุขภาพดีนะคะราคาอยู่ประมาณ95 บาทเท่านั้นเองแต่ว่าที่น้ำใช้เนี่ยคือสีมันสวยนะมันทาแล้วมันดูมันดูแล้วแบบมันดูไม่เข้มเกินดูแล้วโอเคอ่ะแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยก็คือต้องแบบว่าลงซ้ำบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่านางไม่ได้ติดทนนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วราคาแล้วอะไรเงี้ยยอมโอเคมาถึงตัวนี้จะบอกว่าอายไลเนอร์นะตั้งแต่ใช้มานะคะจะถูกจะแพงยังไงนะมันก็มีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเนาะแต่ว่ามันมีตัวเนี้ยที่ใช้แล้วแบบเฮ้ยพอลองทาแล้วรู้สึกเฮ้ยมันใช่อ่ะตัวเนี้ยของชินเน่นะคะเดี๋ยวน้ำจะให้ดูมันเป็นแบบว่าเจลไลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลิควิดไลเนอร์แบบว่าเส้นเรียวมากเห็นไหมแล้วแบบว่าทาแป๊บเดียวอ่ะนางแห้งเลยนะแล้วราคาอยู่ประมาณ89 บาทเองนะคะคือเราว่ามันเหมาะสำหรับคนที่แบบว่ามือใหม่ที่กำลังเพิ่งหัดเขียนอายไลเนอร์นะเพราะว่าเส้นของเขาเนี่ยค่อนข้างที่แบบว่าจะเล็กนะคะการเขียนอายไลเนอร์เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าให้เขียนให้ชิดโคนขนตามากที่สุดแล้วแบบเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยมันเหมาะมากๆเลยอ่ะก็ลองไปหาซื้อดูนะน้ำว่าแบบตัวเนี้ยโอเคที่สุดแล้วตั้งแต่น้ำใช้อายไลเนอร์มานะคะมาถึงตัวนี้ไม่บอกไม่ได้คือเขาเป็น my favorite ตลอดการของน้ำตั้งแต่น้ำใช้มาเลยนะคือใช้มาตลอดเลยอะทุกครั้งที่แต่งหน้าต้องใช้ตัวนี้นะเป็นของเหมยลินดานะคะมีชื่อว่า Real Quick Gel Liner Auto นะเป็นปากกาแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้เป็นอายไลเนอร์แต่ว่าน้ำไม่เคยใช้เป็นอายไลเนอร์นะน้ำก็จะมาแบบว่าใช้เป็นอินไลเนอร์คือเขียนข้างในตาของเรานะคะตัวนี้เนี่ยเขามันดีมากเลยมันไม่แพนด้าเลยอะแล้วราคานะบางทีน้องว่าซื้อ100 กว่าบาทบางทีก็ซื้อไม่ถึง7989อะไรแล้วแต่ร้านที่เราเข้าไปซื้อเนาะก็จะบอกว่าถ้าใช้ตัวนี้เนี่ยควรที่จะเวลาที่ล้างหน้าหรืออะไรเงี้ยใช้รีมูฟเวอร์ทุกครั้งนะคะเพราะว่านางติดทนนานมากคือถ้าเราไม่ใช้เนี่ยนางไม่ออกจะคือแบบซื้อมาแท่งเดียวแล้วคุ้มมากๆเลยนะน้ำมาแนะนำเพื่อนๆไปหลายคนนะคะเขาก็ลองใช้แล้วก็ติดใจกันบอกเลยว่าถูกและดีมาถึงตัวนี้เป็นลิปสติกนะคะที่ใช้บ่อยของเดือนที่แล้วนะเป็นลิปอะโฮลิกนะคะหลายๆคนน่าจะทราบอยู่แล้วนะว่าลิปอะโฮลิกเนี่ยของ For You Too เนี่ยคือเขาจะเป็นลิปที่แบบว่าทาแล้วแบบชุ่มชื่นไม่รู้สึกว่าให้ปากแห้งนะคะแล้วจะบอกว่าสีที่น้ำเลือกมาเนี่ยเป็นสีม่วงนะแล้วสีเขาก็ไม่เพี้ยนด้วยนะเห็นไหมคะจากแท่งเป็นแบบนี้นะคะพอทาออกมาเนี่ยมันก็ได้ตามนั้นเลยนะแล้วFor You Too เนี่ยเขาจะจัดโปรโมชั่นบ่อยในอีเวนต์บ่อยเนี่ยมันตกแท่งละ100เองมันใช้แล้วมันถือว่าซื้อไปแล้วคุ้มราคาก็ถูกด้วยเอื้อมถึงง่ายนะมาถึงตัวนี้น้ำเคยหยิบยกมาพูดบ่อยนะคะเป็นเมคอัพรีมูเวอร์ของไดโซนะตัวนี้อยู่ที่60 บาทนะคะเป็นรีมูเวอร์ที่ผสมวิตามิน E นะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็น the best นะคะสำหรับ remover ที่น้ำใช้นะแบบมันใช้ดีมากจริงๆอ่ะราคาแค่60 บาทเองแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นออยล์ใช่ไหมคะคือเครื่องสำอางของเราเนี่ยโดยทั่วไปเครื่องสำอางจะผสมออยล์อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการใช้ออยล์นะคะเช็ดเครื่องสำอางออกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันเช็ดสะอาดกว่าแบบน้ำในรูปแบบน้ำหรืออะไรก็ตามอ่ะตัวที่เป็นออยล์เนี่ยใช้ดีมากๆเลยนะมาถึงตัวนี้เป็นฟาวเดชั่นนะของเห็นไหมคะของเวนไวนะตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่200 กว่าบาทนะคะคือซื้อมาสักพักแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่ามาอินอะไรก็ไม่รู้กับเดือนที่แล้วอ่ะคือมันเป็นจะบอกว่าอะไรเป็นฟาวเดชั่นที่กบรายละเอียดแบบบนใบหน้าที่แบบว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เห็นเนี่ยคือมันกบได้มิดมากๆเลยแบบรอยแพนด้ารอยด่างดำรอยแบบใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเนี้ยกบได้มิดแต่จะบอกว่าเวนไวเนี่ยสีที่น้ำเลือกมาคือ817นะตัวเนี้ย
หรือว่าสีอื่นของ VN Y เนี่ยเขาเนื้อเขาค่อนข้างที่แบบจะติดแดงติดแดงจริงๆอ่ะพอทาออกมาแล้วมันไม่ค่อยโอเคใช่ไหมเห็นไหมคะเนื้อมันจะแดงๆนะแต่นะว่ามีวิธีที่แบบว่าให้สีแดงมันแบบว่าจางหน่อยนะคะก็คือเราก็ใส่ตัว BB อันนี้ของมิลเล่ลงไปตัวนี้เนี่ยมิลเล่ตัวนี้เนี่ยเนื้อเขาก็จะแบบออกชมพูหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาผสมให้ดูแล้วก็ตามด้วยตัวนี้อีกตัวนึงมันอาจจะดูยุ่งยากนะแต่พอผสมกันออกมาแล้วทาแล้วมันโอเคมากๆเลยตัวนี้ก็เป็นของมิลเล่ชื่อว่าลดออร่าคอลลาเจนนะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อเขาจะออกชิมเมอร์นะชมพูด้วยเห็นไหมคะสามสีเมื่อรวมกันนะคะจะบอกว่าทั้ง3ตัวเนี่ยเกี่ยง่ายแล้วแบบมันโอเคแล้วปกปิดได้ดีนะเห็นไหมคะความที่แบบว่าติ่งแดงๆของเวนวายหายไปแล้วเห็นไหมคือแล้วแบบว่าเกี่ยแบบว่ามันโอเคเกี่ยง่ายราคาก็3ตัวที่น้ำพูดมาเนี่ยราคาเนี่ยแค่หลักร้อยนะคะราคาเอื้อมถึงง่ายอยู่แล้วเนาะโอเควันนี้มีแค่นี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะด้วยการกด Subscribe ในช่องนี้ถ้าใครยังไม่กดให้น้ำด้วยนะแล้วก็มันจะมีกระดิ่งเตือนใช่ไหมก็กดกระดิ่งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่น้ำทำคลิปอะไรออกมาเนี่ยเพื่อนๆจะได้ทราบกันนะคะแล้วก็เข้าไปกดถูกใจกันใน Facebook Fanpage Luxury GN นะคะแล้วก็ใน Instagram พิมพ์คำว่า Luxury GN _ Official นะเราจะแปะลิงก์ให้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้ามีคำติชมนะคะหรือว่าอยากให้น้ำทำอะไรใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะส่วนคลิปที่เพื่อนๆขอมานะก็กำลังทยอยทำนะคะรอหน่อยนะแต่ทำให้แน่นอนนะคะโอเคแล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปอื่นๆของน้ำนะคะกดตรงนี้2คลิปนี้เลยแล้วก็คลิปต่างๆที่น้ำทำไว้เข้าไปดูว่าน้ำทำอะไรไว้บ้างนะคะนี่อยู่ในนี้นะคะโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้น้ำลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันวาเลนไทน์นะคะโอเคสวัสดีค่ะไปแล้ว